ท่านผู้ชมทางเฟซบุ๊กทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเพิ่งกลับจากทางการเดินทางนะครับวันนี้ได้มาเจอกันทำรายการแล้วก็พูดคุยกันอย่างปกตินะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้น อยู่ที่การเดินทางโดยเฉพาะอยู่ในไซบีเรียผมตอนนั้นนี่เรียกว่าคุยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาคุยกันตามปกตินะครับวันนี้ผมอาจจะดูแต่งตัวอาจจะผิดปกติหน่อยนะครับวันนี้ใส่หมวกแดงเลยทีเดียวเพราะว่าพอดีเป็นของที่ระลึกเป็นของที่ระลึกจากคาราวานนะครับเลยเอามาใส่วันนี้ก็เลยมีทั้งเสื้อมีทั้งหมวกนะครับอากาศในห้องนี้อาจจะเย็นไปหน่อยมั้งนะเดี๋ยวอาจจะลองปรับดูนิดนึงเพราะว่าเช้าๆมาตอนนี้อากาศยังเย็นๆอยู่นะแล้วก็อยู่ที่ไซบีเรียนี่ก็อากาศหนาวๆนะครับก็เท่ากับว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็กลับมาตามปกตินะฮะมีแฟนคลับมาทักทายกัน เห็นมาจากที่เวียดนามก็มีนะฮะดีครับมาทักทายกัน เราไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันซะนานนมเลยทีเดียวผมก็ต้องขอบคุณทั้งที่ FM 96.5 นี่อาจารย์สมภพนี่ก็มาช่วยจัดรายการนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราลองคุยกันนะฮะวันนี้ก็เหมือนตามปกติวันนี้ก็อันนึงก็คุยกับทางแฟนคลับอีกอันนึงก็คุยกับทาง FM 96.5 นะฮะซึ่งวันนี้อาจจะดูแปลกๆสำหรับบางคนบอกว่าแหมนี่ใส่หมวกด้วยก็สนุกครับเพราะว่าเดินทางอยู่ที่นั่นก็เนี่ยแหละครับเขามีของชำร่วยที่แบบว่าขายมีก็เสื้อนี่แหละครับผมก็ซื้อได้มีแค่หมวกกับเสื้อเท่านั้นเองก็เป็นของที่ระลึกง่ายๆว่าในรถไฟของทานไซบีเรียนะฮะเป็นรถนอนรถตู้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรสารพัดอย่างผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่น่าจะเอามาทำกันในประเทศไทยซึ่งในรถตู้นั้นบนรถไฟนั้นก็มีนะฮะเขามีการจัดมีรถตู้มีรถบัสที่จะมาต่อจากการที่เราไปในแต่ละแห่งนะครับก็ดีครับผมไปมาเนี่ยก็จริงๆแล้วก็หนีร้อนไปเพิ่งเย็นเพราะว่าเมืองไทยของเราก็อย่างที่เห็นนะครับว่า เราเข้าหน้าร้อนนะหน้าร้อนแล้วก็หน้าร้อนก็ไปละครับไม่อยู่ละเดือนเมษาพฤษภาแต่ปรากฏว่าปีนี้ดันฝนตกดันฝนตกกลับมานะฮะพอนิด forward มาอย่างก็ดันฝนตกสบายนะครับกลายเป็นว่าผมไม่ได้หนีร้อนอย่างกับที่ทุกทีเป็นนะฮะอันนี้ตอนนี้อากาศเราเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกินเปลี่ยนแปลงแบบเหลือเชื่อนะฮะเมษาต้องเป็นช่วงเดือนที่ร้อนพฤษภาร้อนที่สุดกลายตอนนี้กลายเป็นหน้าฝนไปแล้วคราวนี้มันก็จะมีปัญหาอีกนะครับว่าจำนวนน้ำฝนที่จะตกต่อปีเนี่ยมันมีเป็นโควต้ามากสุดในประเทศไทย ถัวเฉลี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 1,600 มิลนะครับต่อฤดูคราวนี้เท่ากับว่าจำนวนโควต้าอันนั้นเนี่ยมันมาใช้ในหน้าแล้งหน้าแล้งนี่ไปตกเอาซะเยอะแยะไปแล้วเนี่ยแล้วพอถึงหน้าฝนจริงๆจำนวนน้ำฝนที่จะตกก็ต้องลดน้อยลงก็ต้องมีปัญหากับทางด้านชาวไร่ชาวนาที่ไปลงไปหว่านเมล็ดพันธุ์สารพัดอย่างไว้
ในหน้าฝนแล้วถึงเวลาฝนแรงไอ้นี่แหละครับคือปัญหาก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะดูแล้วมันดีนะตอนนี้มันเย็นดีสบายดีแต่จริงๆแล้วต้องคิดนะครับว่าจำนวนเม็ดฝนน้ำฝนปริมาณนั้นในแต่ละฤดูนั้นมันมีเป็นจำนวนจำกัดจะมากสุดเนี่ยผมว่าทั้งประเทศนี่น่าจะเฉลี่ยก็1,700แต่มั้งนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมีทางนี้โทรมาเอาเดี๋ยวนะครับผมดูสิพอดีตอนนี้ก็พอดียังใหม่อยู่เอ๊ะทำไมไม่ขึ้นเลย ผมไม่ทราบเดี๋ยวเอาละสิเป็นอะไรเอ่ยก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์น่าจะโทรเข้ามาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับ อย่างที่เมื่อกี้คุยขึ้นมาแล้วครับว่าปริมาณน้ำฝนนั้นเราต้องคิดให้ดีนะครับว่าเป็นปริมาณที่มีปริมาณแต่ละปีนั้นเท่านั้นนะครับมากสุดก็ผมว่า1,700มิลเนี่ยมากสุดและต่ำสุดอาจจะสัก1,300ฉะนั้นพอเข้าหน้าแล้งเราก็ฝนตกเท่ากับว่าปริมาณของฝนนั้นหายไปในหน้าแล้งฉะนั้นทางด้านพวกชาวไร่ชาวนานั้นจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงหน้าฝนนั้นอาจจะต้องคิดเรื่องปริมาณของฝนให้ดีนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวคงมีสายเข้ามาวันนี้ยังไงนะครับก็ช่วยส่งข้อความนะครับมีข้อความอันนี้มาจากแต่ละแห่งนี่ก็ บอกมาว่า ชัดนะครับ เสียงชัดดีผมก็จะเอาไมค์นะฮะเดี๋ยวจะมาวางไว้ตรงข้างหน้าก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มีเรื่องอะไรจะถามมาคุยมานะครับก็มีคนทักเข้ามากันว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างดีครับมาอยู่ที่นี่แล้วก็สบายใจแม้อยู่ที่การเดินทางนั้นเหมือนกับเรา ไม่มีออกซิเจนหายใจนะครับรู้สึกว่าคนเราเดี๋ยวนี้นั้นพอไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับพอเวลาไม่มีฮัลโหลวิกรมสวัสดีครับเมื่อกี้ต่อเข้ามาหรือเปล่าเปล่าครับอ๋อโอเคดีเชิญเชิญเสียงชัดไหมเอ่ยชัดครับดีมากดีมากโอเคเวลาเท่าไหร่แล้วเอ่ย9:08ครับ9:08เหรออ่าโอเคโอเคครับดีฮะเชิญครับคุณรพงษ์นะฮะครับครับคุณรพงษ์เชิญฮะชาวต่างชาติในต่างประเทศและเป็นวิทยากรรายการบอกเล่า965ช่วงปลดล็อกความคิดชีวิตเปลี่ยนก็ปรม2วันเต็ม9-10มิถุนายนนี้นะออดิทอเรียมบมจ.อสมท8,900บาทก็ kingradio.net สอบถามโทร0894995678ลาย ID unlock 965ก็ตอนนี้มี CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยวิกรมกรมดิษฐ์ดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์สนับสนุนโดย e-accounting for SME แอปฟรีบนมือถือเพื่อร้านค้า 4.0 จากการสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบริษัทคริสตัลซอฟต์จำกัดมหาชนดูรายละเอียดได้ที่ www.crystalsoftwaregroup.com สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินอเนกประสงค์เปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้สอบถามโทร1115แอร์ฟูจิสึเย็นเหนือชั้นสบายทุกองศารับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีอะไหล่ทุกชิ้น3ปีและเขาช่อง 3-in-1 พร้อมเสิร์ฟทั่วโลกแล้ววันนี้เขาช่องรถแท็กกาแฟไทยรถเดียวที่โอรักสวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้วันศุกร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561ครับอยู่กับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ก็ติดภารกิจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพูดคุยกันเป็นประจำขาดหายไปหลายสัปดาห์ครับวันนี้คุณวิกรมกรมประดิษฐ์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะพูดคุยและอัปเดตข้อมูลต่าง
ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังนะครับคุณวิกรมอยู่ในสายแล้วครับผมสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วสวัสดีท่านผู้ฟัง FM 96.5 ทุกท่านครับครับต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นนะครับคุณวิกรมครับก็อุ่นนะเพราะว่ามาจากที่หนาวบ้านเราร้อนมาเลยนะช่วงนี้แล้วฝนก็ตกปล่อยๆด้วยยังไงกลับมารอบนี้สุขภาพแข็งแรงนักปกตินะครับผมก็ดีฮะดีไม่ได้มีไปป่วยหรือเป็นอะไรเลยถึงแม้ว่าจะเดินทางอันแรกเลยนี่ก็ไปนั่งเรืออยู่ในแอฟริกาเช่นวันก่อนที่เคยทำรายการด้วยกันนะจำได้ตอนนั้นอยู่ที่แถวแอฟริกาอยู่ในเรือเลยใช่ไหมตอนนั้นครับฮะก็เราเนี่ยนั่งเรืออยู่ในแอฟริกาตะวันตกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียกว่าอยู่กินนะฮะอยู่บนเรือไม่ต้องไปไหนพอถึง เมืองไหนก็ลงเมืองนั้นนะครับไปเที่ยวไปดูอันนั้นก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเดินทางแบบที่สบายที่สุดที่ผมรู้สึกว่าตอนหลังมานี่แหมชอบแบบนี้ เพราะว่าไม่ต้องย้ายข้าวย้ายของไม่ต้องทำอะไรอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในแอฟริกาแล้วก็ยังดียังมีคลื่นจัดรายการได้อะไรได้แต่พอดีตอนนั้นแต่พอไปถึงทางในไซบีเรียแล้วเนี่ยเป็นเรือเป็นจากเรือนี่กลายเป็นรถไฟเนี่ยไอ้รถไฟเนี่ยก็เป็นรถไฟที่แบบเขาก็มาจัดระบบให้เป็นแบบมีตู้นอนมีที่ทานข้าวมีที่ฟังเพลงฉะนั้นรถไฟเนี่ยก็จะไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะเหมือนในเรือเดินสมุทรฉะนั้นสัญญาณเนี่ยอยู่ในไซบีเรียเนี่ยเนื่องจากมันใหญ่มากคนมันน้อยฉะนั้นสัญญาณก็ที่จะไปลงทุนให้มีตลอดเส้นทางก็ไม่คุ้มก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ2อาทิตย์กว่าเนี่ยคือไม่มีโทรศัพท์ใช้เหมือนคล้ายๆว่าเราขาดโทรศัพท์ไป2อาทิตย์กว่าก็เลยจัดรายการเลยต้องสองสิ้นที่ผ่านมาถูกต้องก็เลยเนี่ยเลยรู้สึกว่าโอ้ยเรานี่มันรู้สึกหงุดหงิดนะเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดทางแฟนรายการวันไหนเราลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีมือถือนะสักวันนึง เราจะรู้สึกอีกแบบนึงนะตอนนี้มือถือนี่กลายเป็นอวัยวะนะที่33หรือของอะไรของเรานั่นน่ะก็เกิดขึ้นของร่างกายไปแล้วนะครับใช่ๆก็นั่นน่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้น อยู่ตอนที่อยู่ในไซบีเรียนะครับก็ดีครับงวดนี้ผมจริงๆก็หนีร้อนไปเพิ่งเย็นเพราะว่าประเทศไทยเราเดือนเมษาพฤษภาก็ร้อนที่สุดแต่กลายเป็นว่าเรามีฝนมาแทบจะทุกวันเลยใช่อาจจะต้องรบกวนคุณวิกรมท้าความย้อนหลังนิดนึงหลายคนถ้ายังไม่ได้ติดตามความต่อเนื่องไปเริ่มต้นเดินทางด้วยสาเหตุอะไรแบบไหนยังไงไหมครับก็เนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละก็พอหน้าร้อนแล้วเนี่ยโอ้ยพันร้อนแล้วบ้านผมที่เขาใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่แอร์ไงผมไม่อยากจะติดแอร์เพราะว่า อยากจะอยู่แบบธรรมชาติก็คราวนี้พอหน้าร้อนก็ไม่สามารถจะไปเขาใหญ่ได้ผมก็หาเรื่องไปที่อื่นอันนั้นก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจริงๆแล้วนี่ก็อยากจะไปดูเส้นทางทางด้านวันเบลวันโรดของจีนน่ะที่เขาปัจจุบันเนี้ยวันเบลวันโรดเนี่ยเขาก็ผ่านประเทศในเอเชียกลางในแอฟริกานะแล้วก็ไปสู่ยุโรปก็เนี่ยแหละก็ไปก็ไม่ได้ไปถึงว่าเป๊ะๆไปเหมือนกับที่เส้นเขาไปแต่ก็ไปดูว่าอย่างกับเส้นทางที่เขาผ่านกลุ่มประเทศเนี่ยเราก็อยากจะไปเข้าใจว่ากลุ่มประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเรายังไงเนี่ยเราก็ต้องเดินตามประเทศผู้นำทางด้านเศรษฐกิจอะเพราะเรื่องปากท้องเป็นเกณฑ์ใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นก็เนี่ยจีนเขาตอนนี้เติบโตทางด้านเศรษฐกิจนี่ตั้งเกือบ 7% นะฉะนั้นเงินก็เยอะเศรษฐกิจก็เติบโตอย่างเรียกว่าเป็นระบบผู้นำก็ถือว่ามีความมั่นคงมีเสถียรภาพที่จะเป็นผู้นำต่อไปตอนนี้ก็ถ้าเปรียบเป็นหุ้นแล้วนี่ก็โอ้โหหุ้นจีนนี่ขึ้นเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็เลยต้องตามคนที่แบบว่ามีพลังทางด้านเศรษฐกิจก็นี่แหละครับก็ไปก็ทั้งหมดก็เรียกว่าไปมองโลกไปเข้าใจโลกแล้วจะได้กลับมาจะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องมาวางแผนยังไงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นี่แหละครับเอามาเผื่อมาแบ่งปันนะครับมาพูดคุยให้กับแฟนรายการฟังกันนะครับ
เอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมขอพูดสัก3หัวข้อนะฮะรเรื่องแรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของผมพอดีเผอิญจากแอฟริกาตะวันตกเนี่ยผมก็ต้องไปขึ้นไปเปลี่ยนไฟนะฮะไปเปลี่ยนเครื่องที่เยอรมันแล้วตอนหลังก็ต้องไปเยอรมันนะครับมีไปเยอรมันแล้วก็บินกลับลงมาที่นาดิเบียแล้วก็ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงประเทศในยุโรปบ้างเพราะผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศในยุโรปก็ไม่ค่อยได้ไปนะจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ยินคุณวิกรมพูดถึงประเทศยุโรปมากนะเหมือนก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปแถวก็ไม่ได้ไปสิก็เลยไม่รู้จะไปพูดอะไรเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกปล่อยไก่อีกอันที่สองพอเลยอยากจะพูดถึงนามิเบียนามิเบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจนะผมก็ไม่เคยคิดว่าจะไปนามิเบียไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าผมไปทำอะไรที่นามิเบียนะครับอันที่สามเนี่ยก็อยากจะพูดเดิมทีจะพูดถึงเรื่องรัสเซียก็ปรากฏว่าแหมมีเรื่องร้อนๆนะฮะกลับมาเนี่ยนะฮะก็เรื่องของวิกฤตโอกาสสันติภาพของเกาหลีเนี่ยก็อยากจะมาพูดเนะเพราะเกี่ยวข้องกับเรานะคุณวรพงษ์เนี่ยว่าทางด้านของเอเชียเกิดมีปัญหาอะไรลบพุ่งกันเมื่อไหร่นี่โอ้โหประเทศไทยเรานี่โดนเต็มๆเลยแหละนะฮะก็เนี่ยครับประมาณ3ข้อหลักๆเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันคุณวรพงษ์มีอะไรจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบมีไหมเดี๋ยวเข้าเบรก2เริ่มต้นค่อยประกาศก็ได้ครับโอเคเชิญก่อนเลยครับดีละครับเอาละครับหลังจากที่ผมหายตัวไปประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็คราวที่แล้วคุยกับคุณวรพงษ์เนี่ยเรื่องของแอฟริกาตะวันตกนะครับว่าเรือผ่านที่นั่นผมมองเห็นเรื่องของโอกาสทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ทวีปแอฟริกานี่ก็ถือว่าใหญ่อันดับ2ของโลกอย่างที่เคยคุยกันไว้เนี่ยมีพื้นที่ตั้ง30ล้านตารางกิโลเมตรนะฮะประเทศไทยนี่500,000ตารางกิโลเมตรเท่ากับแอฟริกานี่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง30เท่านะฮะก็เห็นนะฮะแล้วก็คิดว่าโอกาสต่างๆหรือความสัมพันธ์ต่างๆที่เราควรจะต้องไปสร้างนะครับไปขยายเหมือนกับที่จีนตอนนี้กำลังทำเนี่ย อันนั้นก็คือได้จากการเดินทางคราวนี้เมื่อเดินทางด้วยความรู้สึกว่าเราสนุกอยู่กับเรื่องของการมองโลกเข้าใจโลกใบนี้ให้มากขึ้นเนี่ยก็คนที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกามากที่สุดในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่กำลังจะเปลี่ยนมือเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือยุโรปยุโรปเนี่ยเนื่องจากว่าทวีปยุโรปเนี่ยอยู่ตอนเหนือของแอฟริกานะฮะเนฮัลโหลคุณวิกรมสวัสดีครับครับสายขาดเลยครับเดี๋ยวเข้าใหม่นะฮะโอเคครับเมื่อคู่นี้เลยนะครับก็เอาละครับครับผมก็นี่แหละครับว่ายุโรปเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในแอฟริกาในอดีตมากที่สุดเพราะว่าแอฟริกาเนี่ยอยู่ตอนใต้ของยุโรปเห็นไหมฮะฉะนั้นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือพวกฝรั่งในยุโรปแล้วฝรั่งในยุโรปเนี่ยเมื่อ 4-500 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าขยายอาณานิคมฉะนั้นในแอฟริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ที่เขาไปยึดครองกันทุกประเทศเลยเรียกว่ายึดครองกันพุนจนทำไมทั้งแอฟริกานะครับคราวนี้สิ่งที่ผมไปเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าใจเนี่ยกับประเทศนามิเบียเนี่ยก็คือเป็นอดีตอาณานิคมของเยอรมันนะครับผมก็มีโอกาสไปเยอรมันนะครับก่อนที่จะไปนามิเบียเนี่ยเยอรมันเนี่ยเผอิญผมเนี่ยประมาณสักปี1978ตอนนั้นนี่ก็ต้องโอ้โห40ปีที่แล้วแล้วนะปีนี้มัน2018ใช่ไหมปี1978ก็คือ40ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเยอรมันครั้งแรกนะตอนนั้นไปขายแป้งมันโอ้ครับให้กับบริษัทหนึ่งชื่อดร.ออสการ์ครับแล้วก็ดร.ออสการ์เนี่ยก็อยู่ในเมืองบิลาเฟ่ซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆทั้งเมืองเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองของดร.ออสการ์เลยตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมไปแล้วก็ได้ไปทานหน่อไม้ฝรั่งขาว
เรามีหน่อไม้ฝรั่งเขียวใช่ไหมที่เราอันนั้นกันแต่คราวนี้หน่อไม้ฝรั่งของเขาเนี่ยจะใหญ่เข้ากับหัวแม่โป้เราอะแล้วเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยผมจำได้แล้วก็งวดนี้พอไปเนี่ยคุณพระพงศ์รู้ไหมว่าอาหารทุกมื้อเลยผมกินแต่หน่อไม้ฝรั่งหรือฟื้นความหลังใช่ไหมคือเพราะเอิญเผอิญเนี่ยฤดูที่หน่อไม้ฝรั่งออกได้ดีที่สุดก็เป็นช่วงที่ผมไปในเยอรมันพอดีเลยไปในเยอรมันนี่ก็โอ้หน่อไม้ฝรั่งออกมาทุกร้านมีหน่อไม้ฝรั่งขายร้านอาหารไหนถ้าไม่มีหน่อไม้ฝรั่งขายนี่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ร้านอาหารเยอรมันเป็นอาหารตามฤดูกาลว่าอย่างนั้นเออใช่ก็นี่แหละเราก็ได้สัมผัสอดีตที่เราชอบก็คือหน่อไม้ฝรั่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ย้อนอดีตตอนนั้นไปนะคือความเป็นระบบเป็นระเบียบของคนเยอรมันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาไอเราเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยมีข้ออ้างเยอะเช่นเราบอกว่าเรานัดใครไว้เนี่ยเราก็บอกขอโทษนะรถติดผมเนี่ยจำได้ผมไปหาบริษัทหนึ่งผมก็บอกกับเขาบอกขอโทษนะครับผมที่มาสายเพราะว่าไม่คุ้นเคยแล้วก็หาไม่เจอ รู้ไหมเขาตอบผมว่ายังไงถ้าเป็นคนไทยก็บอกไม่เป็นไรกันเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คนเยอรมันตอบเอาแล้วทำไมอยู่ไม่มาเร็วหน่อยล่ะโอ้โหนี่เจอกันครั้งแรกนะก็ในเมื่อถ้าเกิดไม่รู้ทางแล้วทำไมไม่มาเร็วหน่อยล่ะไม่มาล่วงหน้าศึกษาให้มันดีก่อนใช่ไหมจะได้ถูกต้องไอ้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะมาคิดแบบไทยๆไม่ได้ครับเห็นไหมเอ้าในเมื่อเราหนึ่งรถติดอ้าวอย่างนั้นเราก็เอ้าดูสิคนญี่ปุ่นอยู่ในเมืองไทยอ่ะนัดกับเขาเนี่ยเขาก็มาก่อนเวลาครับแต่พี่ไทยเราคือมาหลังเวลาแล้วเราเรื่องรถติดเรื่องการเดินทางมาอ้างนะมันตอนนั้นไปถึงผมบอกขอโทษนะเพราะว่าไม่เคยมาแทนที่จะนั่นเขาก็บอกว่าทำไมไม่มาเร็วขึ้นนะไม่มาล่วงหน้าหน่อยใช่ไหมไอ้นี่ก็เป็นความมีระเบียบความมีระบบเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟเขาช้าไป25วินาทีโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะช้า25วินาทีเขาก็ต้องมาออกมาขอโทษผมวันหนึ่งเมื่อสัก2ปีที่แล้วมึงไปซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ญี่ปุ่นตอนไปซื้อนาฬิกาเนี่ยก็ให้เขาตั้งนาฬิกาให้คนขายอะนะผมก็บอกอ๋อโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วดูนาฬิกาเขาสิสมมติว่าตอนนี้9โมงเช้าเขาก็หมุนไปที่9โมงเช้าแต่ปรากฏว่าเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะต้องเปิดมือถือนะไปดูเวลาที่เป็นเวลากลางของรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งไว้ให้ผมก็บอกโอเคก็ดีเขาก็เปิดปั๊บเปิดปุ๊บเขาก็หมุนอีกเรื่องเข็มนาทีแล้วเขาต้องรอวินาทีด้วยผมบอกเฮ้ยทำไมต้องไปถึงขั้นบอกว่าวินาทีเขาบอกไม่ได้ที่นี่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยตรงแม้กระทั่งวินาทีเพราะว่าอย่างกับรถไฟเนี่ยวินาทีนั้นเป้งออกวินาทีนั้นเป้งถึง นี่ก็คือประเทศที่เขามีระบบมีระเบียบเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจนะอีกอันนึงที่ผมประทับใจที่ในเยอรมันพอดีผมเข้าๆออกๆเนี่ยประมาณถึง4ครั้งเพราะว่าไปเปลี่ยนไฟลท์ด้วยแล้วก็ไปเยอรมันด้วยอะไรอย่างนี้ก็ปรากฏว่าทุกสนามบินทุกแห่งทุกคนเนี่ยเขาตรวจอย่างละเอียดมากๆผมน้อยครั้งนะที่จะเจอคนเนี่ยที่จะตรวจอะไรต่ออะไรนี่ละเอียดมากมายถึงขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่ลำคาญถ้าเป็นเราก็บอกเฮ้ยทำไมจะต้องมาเราก็ทำไมล่ะฟอร์มพี่ไทยเราทำไมฉันจะต้องทำไมตรวจฉันเยอะแยะขนาดนี้ทำไมฉันเป็นโจรหรือยังไงหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าไม่พอใจแต่เราต้องมามองว่าโอ้โหเนี่ยความปลอดภัยเราเนี่ยจะเกิดขึ้นที่สนามบินนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าเขาตรวจอย่างเข้มข้นที่จริงว่าไปแล้วถือเป็นภาระของสนามบินไหมนะเขาต้องเสียเวลาเขาเสียค่าใช้จ่ายมากไหมทำไมที่เขาตรวจเข้มแต่ถามว่าเป้าหมายเพื่ออะไรเอ่ยความปลอดภัยผมชอบมากเลยนะเรื่องตรงเนี้ยไอ้เรื่องการตรวจของเยอรมันเนี่ยเสร็จแล้วผมเห็นนะขับรถออกไปพื้นที่สีเขียวนะของเขาเนี่ยเป็นกระจุกกระจุกกระจุก
เขาจะไม่มีแบบว่าใครจะไปทำอะไรต่ออะไรโดดโดดอะไรเหมือนบ้านเราเยอะนะก็อันนั้นก็เป็นจุดเด่นอยู่แน่นอนมันก็ต้องมีบ้านคนนั้นก็ไปสร้างเสริมอะไรแต่เขาจะรวมกันที่อยู่ก็เป็นกระจุกซึ่งก็เหมือนกับเราอยู่แล้วแต่พื้นที่สีเขียวเนี่ยเด่นชัดมากคราวนี้พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นป่าขึ้นที่เขียวก็เปิดขึ้นเป็นร่มเงาทำให้อุณหภูมิเนี่ยไม่โดดมากเช่นเรามาดูอย่างกรุงเทพเราเนี่ยหรือเมืองไทยเราเนี่ยเราเนี่ยวันนี้อุณหภูมิเนี่ยมันโดดเพราะว่าต้นไม้มันน้อยแต่ถ้าไปดูสิงคโปร์ซึ่งเขาอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรใช่ไหมไม่ร้อนเท่าบ้านเราถูกต้องถูกต้องเขาเนี่ยที่จริงเส้นศูนย์สูตรคือบริเวณที่ร้อนที่สุดใช่ครับแต่ปรากฏว่าอุณหภูมิที่เมืองไทยเนี่ยมันสูงกว่าสิงคโปร์หรือมาเลเซียเพราะว่าเขามีต้นไม้นะมีป่าเช่นกันที่เยอรมันเนี่ยพอออกจากสนามบินออกอะไรออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้พื้นที่สีเขียวของเขาเนี่ยเป็นสัดส่วนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ต้นไม้ก็เติบโตที่สำคัญมีป้ายระวังกวางด้วยแล้วมีกวางจริงๆที่วิ่งไปวิ่งมาโอ้ยในยุโรปเนี่ยกวางเต็มไปหมดเลยในอเมริกาเนี่ยก็ต้องฆ่ากวางในฤดูที่เขาปล่อยให้ฆ่าเพราะว่ากวางเนี่ยมันไปกินนะสารพัดอย่างที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ไงฉะนั้นไม่ใช่พื้นที่สีเขียวยังมีนกยังมีสารพัดสัตว์นะก็เกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นผมไปดูปราสาทมา2แห่งซึ่งเป็นปราสาทเก่าอยู่อันนึงสมัยโบราณเลยซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ปราสาทล่าสุดของเป็นของราชวงศ์สุดท้ายของเยอรมันเนี่ยเราก็ได้ไปดูนะแล้วก็ไปเจอแฟนคลับอยู่หลายคนเลยอ๋อเจอคนไทยก็ไปเที่ยวเยอรมันกันเยอะนะครับเราก็ไปเจอแฟนคลับไปเจอคนไทยไปเปิดร้านอาหารคนไทยนี่ไปอยู่เยอรมันกันเยอะนะเนี่ยมีทั้งร้านอาหารมีทั้งโรงนวดครับนะเรานี่ไปสร้างชื่อเสียงเรื่องร้านอาหารเยอะแต่ไอ้ร้านอาหารเนี่ยมันเหนื่อยนะมันต้องใช้เวลาใช้แรงงานแล้วกำไรก็ไม่เยอะฉะนั้นคนไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศทำได้แค่2อย่างนี่แหละจะไปสร้างบริษัททำทางด้านไฮเทคไอทีหรืออะไรเราไม่เป็นนะน้อยมากเห็นไหมหรือไม่ก็ตลาดขายสินค้าตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องไปคิดทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ว่าไปทำไอ้พวกของที่มันโลเทคแบบอย่างเงี้ยนะแต่ก็ดีถือว่าทำไมล่ะไปสร้างไปทำในสิ่งที่ทำไมเป็นประโยชน์ต่อเราก็ไปเจอคนไทยเข้าไปในร้านอาหารไทยนี่เต็มไปหมดผมก็แปลกใจเหมือนกันนี่ไปเมืองไหนครับไปเบอร์ลินเมืองหลวงหรือไปเมืองไหนครับผมเนี่ยไปสตุตการ์ดนะแล้วก็ไปแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็อยู่ในย่านนั้นคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็แปลกใจนะเอ๊ะในเมื่อเราคนไทยเนี่ยอันนี้ขอโทษเถอะผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าผมไปต่างประเทศผมจะไม่ไปกินร้านอาหารไทยเลยขอโทษเพราะว่าเราไปต่างประเทศนี่นะก็ต้องไปกินของของเขาดิอ๋อไปกินของท้องถิ่นของเขาใช่สิทำไปกินอาหารไทยทำอะไรอ่ะใช่ก็ในเมื่อเรากลับมาเมืองไทยเราก็กินอาหารไทยทุกวันนี่นะครับอันนี้ก็ขอโทษผมอาจจะมองในส่วนตัวของผมนะบางคนนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไปหลายวันแล้วโอ้โหฉันไม่ได้กินหิวโหยอันนี้กันงั้นแต่ไอ้ผมเนี่ยไปมาประมาณเดือนกว่านะผมไม่ได้กินข้าวผมก็เฉยๆเพราะว่าเราไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเรากินอาหารที่นั่นแต่ก็ดีแหละเพราะว่าทำไมไปอุดหนุนธุรกิจไทยด้วยกันใช่ไหมก็ได้ไปเจอกันก็ถือว่าเป็นสมาคมไปเจอกันตรงเนี้ยครับที่ผมไปแล้วผมเห็นนะการรักษาของเก่าในปราสาทราชวังเก่าเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆดีอย่างเหลือเชื่อดีอย่างเหลือเชื่อจริงๆเลยผมถึงอยากจะมาพูดว่าการที่เราเนี่ยสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่สะท้อนอดีตของเราแล้วมีการเก็บรักษาเพื่อที่จะให้นักชนรุ่นหลังได้มาดูเนี่ยผมว่าปราสาทของในอังกฤษในยุโรปนะฮะในเยอรมันเนี่ยเขาทำได้ดีแล้วเขาทำมาเป็นพิพิธภัณฑ์เขาขายมาเป็นของนะที่ระลึกเขาให้คนเนี่ยเข้าไปศึกษาอดีตนะครับแล้วก็ไปพูดคุยไปดูสัมผัสนะฮะเรื่องราวต่างๆฉะนั้นตรงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมไปเห็นไปดูในเยอรมันรู้สึกเวลาครึ่งหนึ่งหมดแล้วได้เดี๋ยวนะครับเบรกเดี๋ยวขยายความผม
ผมก็เลยไปไล่เรียงดูรูปปราสาทในเยอรมันโอ้โหสวยจริงๆฮะอยู่ใน Facebook กันเหรอเยอะเลยครับผมอ๋อนั่นแหละลงไปดูฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะบอกว่าการรักษาอดีตการสร้างสิ่งที่เป็นปฏิมากรรมของวัฒนธรรมของชาวยุโรปนั้นน่ะเขาทำได้ดีมากนะเป็นพันปีนะหลายหลายร้อยปีฉะนั้นผมอยากจะเสนอว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามีอะไรที่เป็นอดีตนะครับเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของเราเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาไว้แล้วก็ให้ชนรุ่นหลังให้ชาวต่างประเทศได้มาดูนะฮะแบบไม่ใช่แบบเป็นธุรกิจนะต้องเป็นแบบที่มันจริงๆดูดีเนี่ยผมว่าน่าจะทำกันแหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีไหมครับคุณวรพงศ์ครับเรามาพูดคุยกันต่อช่วงหน้ายังมีสองประเด็นที่ต้องขยายความเพิ่มเติมพักกันก่อนสักครู่ครับครับเดี๋ยวคุยกันครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีเดี๋ยวดูนะครับมีใครส่งมามั่งเอ่ยมีอะไรนะทีละดิทีละเด่นทีละเด่นนะฮะแล้วก็มีคุณเบียร์คุณโยโกะคุณนำดีครับวันนี้มีสาวจอยเจ้าเก่านะฮะดีครับส่งมานะครับรู้สึกว่าไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วไม่ได้คุยเจอหน้าเจอตากันวันนี้แบบทำไมไม่มองลูกตาแล้วยังไงนี่ใส่หมวกวันนี้โชว์หมวกหน่อยนะฮะวันนี้ไม่ใช่โฆษณาอะไรของเขาอะนะครับที่จริงก็อยากจะชวนให้ทุกคนไปเที่ยวด้วยเพราะบนทานไซบีเรียนั้นเขาบอกไม่เคยมีคนไทยมาเลยนะผมเป็นคนแรกเลยทีเดียวที่ไปแล้วปรากฏว่าพอผมลงจากเครื่องนะครับมีคนไทยคู่หนึ่งจากบริษัทอะไรก็ลืมไปแล้วนะสามีภรรยาเนี่ยคนไทยคู่หนึ่งต่อจากผมนะผมก็ไป อยู่บนนั้นก็ไปเจอพวกฝรั่งมังค่าตั้งประมาณสัก30คนได้แล้วก็เลยมอบหนังสือพอดีผมเหลือหนังสืออยู่เล่มเดียวก็คือก่อร่างสร้างธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับแล้วก็เลยมอบให้เขาไปก็ดีครับอย่างน้อยๆวันนี้ก็มีคำถามมีอะไรไหมครับมีคนทักเข้ามาดีนะครับต้องขอบคุณมากแหมนี่ได้เห็นก็มีความสุขดีนะครับเหมือนกับเราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยไม่มีสัญญาณแล้วโอ้โหมือถือหรือ iPad ก็เหมือนกับทำไมเครื่องประดับเลยนะใช้การไม่ได้ฉะนั้นก็วันนี้ก็ดีครับแหมนี่มีหลายคนบอกว่าผมผิวขาวก็จิตก็แปลกนะผมไปที่นั่นก็โดนแดดมากกว่าปกติทำไมผิวที่จริงก็สงสัยอาจจะผิวมันคงที่แล้วมั้งครับอายุมากแล้วก็ดีครับก็วันนี้อย่างที่พูดคุยให้ฟังแล้วนะครับว่าอยากจะเอาเรื่องที่ผมไปเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เมื่อเห็นแล้วมีข้อคิดอย่างไรเนี่ยก็อยากจะมาพูดคุยให้พวกแฟนคลับพวกเราฟังกันเจตนารมณ์ของผมนะครับไม่มีอะไรมากไม่อยากจะมาอวดนะครับมาโชว์มือหรืออะไรไม่มีนะครับไม่มีความคิดในเรื่องที่ว่าจะมาอวดมาโชว์อะไรต่ออะไรไม่มีในใจเลยทุกวันนี้ที่มาแบ่งมาปันนะฮะมาแชร์กันเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ในสิ่งที่ผมพบในสิ่งที่ผมคิดแล้วบางครั้งอาจจะต้องขอโทษด้วยในเรื่องที่ว่าบางครั้งอาจจะพูดตรงนะครับว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ดีสำหรับสังคมเราเมื่อเราไปเจอสิ่งที่ดีๆมาแล้วก็อยากจะมาทำไมล่ะปรับเปลี่ยนแปลงผมว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วอนาคตเนี่ยก็คือถ้าเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันดีกว่าวันนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะทำนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ดีครับวันนี้ก็ได้นำเรื่องต่างๆที่เดินทางมาแล้วเดือนกว่ามาพูดคุยกันแล้วก็ผมก็อยากจะให้การเดินทางของผมนั้นมีอะไรที่เป็นในเชิงของปากท้องในเชิงของเศรษฐกิจอันนั้นก็อาจจะเอามาแบ่งปันกัน
วันนี้จะยังไงยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่พ้นเรื่องปากท้องถ้าเรากินดีอยู่ดีมีสุขนะครับกินอิ่มนอนหลับผมว่าอย่างอื่นมันก็จะตามมานะครับเราจะไม่มีความสุขถ้าเกิดว่าเรากินไม่อิ่มนอนไม่หลับสุขภาพไม่ดีจะยังไงยังไงเนี่ยก็ไม่มีความสุขนะครับฉะนั้นผมก็ยึดถือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่มั่นคงที่ก้าวหน้าเป็นหลักก็เลยอาจจะมาพูด เรื่องที่ผมไปเจอนะครับมาแบ่งปันกันไม่ได้บอกว่ามาสอนมาอะไรต่ออะไรไม่มีนะครับบางคนบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมผมเหมือนกับมาสอนมาพูดอะไรจนเกินนะครับจน เรียกว่าทำไมมาก ก็นี่แหละครับเพราะว่าอยากจะเอาไอ้เรื่องของสิ่งที่ผมเห็นนั่นแหละครับมาแบ่งมาปันกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้เห็นอะไรที่ดีๆงามๆนะครับในต่างประเทศแล้วก็เห็นว่าน่าจะมาปรับใช้โดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้ที่พูดนะครับเรื่องมาสายเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นนะมา40ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมไปหาบริษัทนึงเขา เป็นบริษัทที่เราก็ไม่เคยไปแล้วก็ขอโทษขอโพยเขาเห็นไหมครับแทนที่เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรกันเองที่ไหนได้เขาบอกว่าทำไมไม่มาก่อนล่ะไม่มาเร็วขึ้นก็จะทำให้เราไม่สายอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกนะครับเราไม่มีข้ออ้างในการที่เราทำผิดเพราะว่าเรานั้นไม่รอบคอบแล้วเรานั้นมักจะมีข้ออ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมถึงชอบนะครับว่าการที่ทำให้สิ่งที่ดีๆนั้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดีครับวันนี้มีคำถามอะไรไม่เอ่ยที่เราจะเอาไว้เป็นพูดกันมีไม่เอ่ยนี่การพูดถึงประสบการณ์ดีครับมีใครเนี่ยคุณมัชชาหนูเป็นแฟนขับพันแท้คุณลุงขาเคยฟังตอนที่ไปพูดบนเวทีเมื่อ15ปีที่แล้วโอ้มันนี่แฟนคลับเลยนะนี่ก็ดีนะครับที่ผมได้สามารถที่จะสื่อสารโดยตรงเนี่ยครับก็อาศัยตอนอย่างเงี้ยที่จะเห็นผมอ่านนะครับผมอ่านจะอ่านสิ่งที่เราได้เรียกว่าแฟนคลับนั้นส่งมาก็อย่างกับทุกทีต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับไม่แบบว่ามีว่าจะตอบคนนั้นไม่ตอบคนนี้เพราะว่าผมเนี่ย เวลาน้อยจริงๆโพสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมโพสต์เองนะครับผมจะโพสต์ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ผมเจอผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และส่วนใหญ่ผมจะโพสต์เองแต่สำหรับการตอบนะฮะให้กับทางด้านแฟนรายการนั้นต้องขอโทษจริงๆว่าผมไม่สามารถจะตอบได้แล้วความที่ไม่สามารถจะตอบได้แล้วจะไปตอบให้คนหนึ่งคนใดแล้วไม่ได้ตอบให้คนอื่นเลยมันก็ดูกระไรอยู่ก็เลยถือโอกาสลักไก่เลยนะครับว่าไม่ตอบเลยแล้วก็ใช้อย่างนี้แหละครับมาพูดคุยกันแล้ววันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี้ยที่จะถึงเนี่ยผมจะพยายามทำรายการทุกวันอาทิตย์ตอนบ่าย 4:00 น.นะครับถ้าผมไม่ติดขัดอะไรแล้วก็มาพูดคุยกันอาจจะพูดคุยกันสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับว่าท่านถามมาผมก็จะตอบทางอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางออกที่ดีที่ทุกท่านนั้นทุกคนที่เป็นแฟนคลับเราจะได้สื่อสารกับผมโดยตรงหลายๆคนอาจจะอยากจะบอกว่าตัวเจอตัวเป็นๆอะไรต่ออะไรก็อันนั้นก็เป็นความเคยชินวันนี้ก็เจอตัวเป็นๆเห็นมั้ยครับวันนี้ผมก็นั่งโต๊ะผมก็โต๊ะก็อย่างเงี้ยครับก็มีหนังสือเนี่ยคิดถึงแม่นะฮะหนังสือคิดถึงแม่ก็ยังเป็นหนังสือที่ผมก็ยังอยากจะให้แฟนรายการนะครับเอาไปอ่านกันนะฮะวันนี้ก็ยังมีขายอยู่ที่ 7-Eleven แต่อาจจะมีว่าขายไม่ทุกร้านนะครับเขายังมีครับลองไปหาร้านที่ลองอยู่ในตลาดหรือที่ไหนลองให้เขาเช็คดูว่าร้านไหนมีนะฮะแล้วคิดถึงแม่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมมีความรู้สึกที่ผิดพลาดที่ผมทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกับทางแม่เพราะว่ามีเรื่องตอนเด็กๆว่าเอาเงินไปฝากแม่แล้วแม่ก็ไม่คืนเงินให้แม่ก็หุบเงินก็เลยกลายเป็นอคติกับแม่แล้วก็ผมก็ฝังใจอยู่กับเรื่องแม่เนี่ยจนอายุตั้ง40เนี่ยนะฮะถึงมาคุยกับแม่แล้วก็น่าเสียดายนะครับว่าที่ผมไม่ได้ดูแลแม่เท่าที่ควรเอาละครับฮัลโหลคุณกรมสวัสดีครับเมื่อกี้เสียงชัดนะชัดเลยครับ
ดีค่ะเชิญได้เลยขอบคุณมากครับแรกที่คุยกันนะครับผมวิกรมอยู่ในศาลสวัสดีครับคุณวิกรมครับดีครับสวัสดีครับเราก็ต่อกันนะครับได้ครับเอาละครับเหลืออีก2ข้อเรามีเวลาอยู่20นาทีเอาละครับนามิเบียเนี่ยเป็นประเทศในแอฟริกาหลังจากที่ผมไปต่อไฟลท์ในเยอรมันแล้วเปลี่ยนเครื่องเสร็จผมก็นั่งเครื่องของนาดิเบียนะฮะมาประเทศนาดิเบียนาดิเบียแอร์เนี่ยโอ้ผมประทับใจนะทีแรกเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหไม่รู้เสียงหรือเปล่าเอ่ยแอร์นาดิเบียแอร์นาดิเบียแอร์ไลน์เนี่ยผมไม่เสียงหรือเปล่าปรากฏว่าผมนั่งเครื่องมาที่นาดิเบียวันแรกก็ประทับใจอยู่3อย่าง1เครื่องใหญ่แล้วก็สะอาดเป็นระเบียบอันที่สองคนบริการนะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนแอฟริกาหมดเลยเออเป็นคนแอฟริกาหมดเลยตัวมาเล่งเลยเออเขานอบน้อมยิ้มแย้มนะฮะแจ่มใสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาบริการได้ดีมากผมประทับใจผมมีความสุขนะว่าการที่เราไปอยู่บนเครื่องแล้วคนเขายิ้มแย้มแจ่มใสเอาทุกอย่างที่เราอยากจะได้มาเนี่ยนะมาเซิร์ฟเราหรือแอร์เอมิเรตเนี่ยก็เหมือนกันเป็นสายการบินที่ดีมากๆเลยนะเป็นสายการบินของตะวันออกกลางนี่เป็นสายการบินในประเทศในแอฟริกาฉะนั้นอันนั้นข้อที่หนึ่งที่ประทับใจอันที่สองพอเครื่องบินลงตูมผมก็ไอ้ตูมนี่มันตกเนี่ยนะไม่ดีก็ลงไปอะไรโจ้ทำไมลงเสียงดังเลยลงเสร็จปุ๊บเห็นเลยนะครับว่าสนามบินของเขานี่กระทัดรัดนะฮะไม่ใหญ่โตไม่อะไรต่ออะไรแล้วเข้าไปในสนามบินเนี่ยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยผมไปในประเทศแอฟริกาหลายประเทศนะที่ผมประทับใจแม้กระทั่งกานาเนี่ยเป็นประเทศที่เรามองแล้วโอ้โหแบบโอ้น่าจะอนุนี่ปรากฏว่าพอเครื่องบินลงสนามบินเขาเนี่ยปรากฏว่าเป็นสัดส่วนนะฮะแล้วของวางอะไรต่ออะไรก็เป็นระเบียบความเป็นสัดส่วนของการออกแบบนะตามพวกอาคารต่างๆแล้วมีรั้วกั้นนะฮะแล้วมีของวางเป็นระเบียบอันนั้นสะท้อนให้เห็นนะครับว่าประเทศในแอฟริกานั้นมีระเบียบมากแล้วเราอาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยจะดีนักในแบบนี้ใช่ไหมครับก็อะไรก็แล้วแต่ที่เรามามองแล้วมองแอฟริกาก็โอ้ยห่วยอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าทำไมเอ่ยไปเห็นเขาโอ้ดีแล้วยิ่งเข้าไปในเมืองเขานะโอ้โหตกใจเลยมันเหมือนยุโรปไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเปรียบกับบ้านเรานะโอ้โหนาดิเบียนี่กินขาดประเทศไทยเลยโอ้มันถึงดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยในเรื่องของผังเมืองผังเมืองของเราดูสินั่งรถออกจากสนามบินเนี่ยอย่างกระดอนเมืองเนี่ยลงไปวิ่งอยู่บนถนนทางสายที่ผลโยธินเนี่ยเราจะเห็นนะโอ้กองละเกะละกะอะไรต่ออะไรกันเต็มเลยเห็นไหมครับจะไม่ได้เรียกว่าผังเมืองฮะเรียกว่าน่าจะอาจจะไม่ใช่ผังด้วยซ้ำไปก็ whatever อะไรก็แล้วแต่ที่ของเขาเนี่ยอันนั้นไปพูดถึงเอกชนบ้านจะเป็นระเบียบแล้วขยะขยะน้อยเมื่อความเป็นระเบียบความสะอาดเห็นไหมฮะไอ้อันเนี้ยเหมือนกับประเทศยุโรปในแอฟริกานะฮะไอ้ตรงนั้นสะท้อนอะไรเอ่ยสะท้อนถึงว่าเขามีพื้นฐานทางด้านการออกแบบทางด้านการกินอยู่ทางด้านการดูแลที่ดีมากเห็นไหมฮะไม่ฉะนั้นจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นกองละเกะละกะไอ้นี่ร้านขายอะไรโชว์ไอ้ขายของของเก่าไอ้นี่ขายขยะก็เอามาตั้งอยู่ริมถนนเห็นไหมไม่มีเลยนะไม่มีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนะประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเลยว่าเขาสะท้อนสิ่งที่ถือว่าเป็นระบบระเบียบนะเอาแล้วเสร็จแล้วผมก็ยังเห็นอีกเรื่องธุรกิจของเขานาดิเบียเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยธุรกิจที่มีขนาดใหญ่แต่เขาเนี่ยเอาสิ่งที่เขามีเนี่ยเอาเป็นสินค้าก็คือธรรมชาติเขามีป่านะเขามีสัตว์ผมไปดูป่าของเขานะซึ่งแห้งแล้งมากนะแล้วไปดูชนเผ่าของเขาไปดูทะเลทรายของเขา
นะไปดูชายทะเลของเขาเขารักษาไว้ดีดีมีแมวน้ำมีสิงโตทะเลนะเป็นหมื่นเป็นแสนตัวโอ้อยู่บนเกาะอุดมสมบูรณ์มากนะโอ้ยมีนกสารพัดอย่างพีลีแกนนกอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้าเป็นประเทศไทยก็เป็นนกย่างไปแล้วเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะมีที่ไหนที่แบบว่าโอ้โหมีขั้นไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยมีไหมในเมืองไทยเห็นไหมพวกเราพวกเรานี่ชอบเปิบอะไรมั่งโอ้เลื่อยเปื่อยแต่ของเขาเนี่ยไอ้นั่นสะท้อนถึงอะไรการควบคุมการดูแลเราก็มีกรมอุทยานมีกรมป่าไม้ทุกอย่างเหมือนกับเขาอะนะแต่การล่าการไปลุกหรือการไปทำอะไรนั่นอันนั้นดีมากเลยเออแล้วนาดิเบียเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าเยอรมันเนี่ยเขาเป็นเจ้าอาณานิคมเก่าฉะนั้นต่างชาติเนี่ยมีอยู่ในนาดิเบียไม่น้อยปรากฏว่าเป็นชาวเยอรมันเนี่ย60%ผมก็เจอเขาผมถามเขาว่าอันเนี้ยเป็นชาวอะไรเนี่ยเพราะเป็นฝรั่งไงเขาหน้าตาเป็นฝรั่งเราก็ถามว่าเขาเป็นชาติไหนเขาบอกว่าเป็นคนนาดิเบียผมบอกเอ้าเฮ้ยคนนาดิเบียต้องผิวดำๆไม่ใช่เหรอเขาบอกเออใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นเยอรมันรุ่นที่4รุ่นที่5แล้ว อดีตผมถามเขาอดีตเขาตระกูลเขามาจากไหนในเมื่อเขาบอกว่าเขาเป็นคนนาดิเบียเขาไม่พูดว่าเขาเป็นคนเยอรมันในนาดิเบียเขาไม่พูดอย่างนั้นผมถามว่าเอาแล้วทำไมเขาอยู่ที่นี่ล่ะเขาบอกว่าเอ้ยมันดีกว่าเยอรมันเยอรมันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยเอกชนของเขาเนี่ยทำหน้าที่แทนนะรัฐบาลนั่นในการที่ต้อนรับขับสู้ผมเนี่ยไม่เคยไปกินหอยนางรมที่ไหนอะนะครับเยอะเท่ากับที่ไปกินที่นาดิเบียโอ้โหอาหารทะเลเขาก็เยอะใช่ไหมฮะก็มันอยู่ในแอตแลนติกฝั่งนี้เนี่ยไม่มีไอ้ทางด้านพวกสิ่งแวดล้อมมีปัญหาก็กินหอยนางรมไปเกือบ40ตัวเนี่ยตอนนั้นโอ้คอเลสเตอรอลกระโดดเลยเนี่ยโอ้สุขภาพนิดนึงแล้วฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมถึงอยากจะมาพูดว่าประเทศนาดีเบียที่เป็นอย่างนี้เพราะเรื่องการบริหารเป็นตัวกำหนดนะแล้วก็ผู้บริหารเป็นคนทำฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปมองโอ้แอฟริกาจากข่าวเนี่ยโอ้มันป่าเถื่อนมันล้าสมัยหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับอย่างกับเซาท์แอฟริกานาดีเบียหรือหลายประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนาดีเบียที่อยากจะมาคุยให้หลายๆคนฟังว่าถ้าอยากจะไปดูธรรมชาติอยากจะไปดูทะเลทรายนะครับตอนเนี้ยเป็นหน้าหนาวของเขาเพราะเขาอยู่ทางด้านขั้วโลกใต้ไม่ใช่ขึ้นขั้วโลกใต้แต่ตอนใต้ของโลกนะฮะก็หน้าร้อนของเราก็จะเป็นหน้าหนาวของเขาไปเที่ยวดูครับเอาละครับผมจะเหลืออีก10นาทีจะไปคุยเรื่องวิกฤตผมมองว่าอย่างนี้คุณวรพงศ์ผมมองว่าวิกฤตสันติภาพเกาหลีเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขียนจดหมายยกเลิกการพบปะกับคิมจองอึนเดือนหน้าที่ใช่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าทีแรกเนี่ยผมดีใจนะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยผมเคยปีที่แล้วเนี่ยเดือนนี้แหละผมก็นั่งเรือเดินสมุทรนี่แหละไปเขียนหนังสือคิดถึงแม่เนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นทําเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเรือรบของเขาเนี่ยบุกมาเกาหลีแหละใช่ครับใช่ไหมคุยโม้ไปเลยบอกว่าเนี่ยเขากำลังให้กองเรือเขาเดินทางมาแล้วเราก็แปลกใจว่าทำไมมันเดินทางนานถึงเวลาถึงเวลาบอกว่าไปซ้อมรบกับออสเตรเลียครับผมว่าคนเราที่เป็นผู้นำโลกเนี่ยไม่ควรที่จะพูดจาตลบตะแลงแบบนี้นะทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่วันเนี้ยผมว่าเขาโดดเดี่ยวนะนายกรัฐมนตรีนะไมเคิลเนี่ยของเยอรมันยังบอกเลยบอกว่าวันนี้เขาที่จะพึ่งพาอเมริกาไม่ได้อีกแล้วเยอรมันไม่เคยพูดอะไรนะที่เป็นลักษณะนี้เลยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าเนี่ยเราก็ดีใจว่าโอ้โหแหมเกาหลีนะมีปัญหามา65ปีปัญหาของคาบสมุทรเกาหลีน่าจะจบนะสันติสุขของเอเชียนี่น่าจะเกิดขึ้นนะในวันมาทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ในวันที่ทำไมเอ่ยผมเห็นเนี่ยคิมเนี่ยกับมูนน่ะเห็นไหม
จับมือกันที่ชายแดนใช่ไหมล่ะใช่ครับโอ้โหแล้วก็ประกาศว่าเขาจะเจรจาเพื่อยุตินะปัญหาเกาหลีแล้วก็หาทุกทางในการยุติการพัฒนานิวเคลียร์ครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วผมดีใจนะในฐานะที่เราเป็นคนเอเชียเรามีความรู้สึกว่ามันแย่จังเลยเนี่ยโลกเราวันนี้ไปถึงขนาดโลกเรานี่ขนาดมาถึงปัจจุบันขนาดนี้แล้วคนเอเชียยังทะเลาะกันเห็นไหมคนเอเชียยังไม่สามัคคีกันอีกเนี่ยกับจีนกับไต้หวันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นผมก็ดีใจแต่ปรากฏว่าตอนหลังมาเนี่ยนี่เกิดขึ้นมาเพราะผู้บริหารของอเมริกาที่ทำเลือกมาเนี่ยเป็นพวกสายเหี่ยวคือดุดันนะรุนแรงเหมือนทรัมป์อ่ะออกมาพูดโมเดลลิเบียบอกว่าเอ้ยนี่เนี่ยที่เกาหลีเหนือนะต่อไปเราต้องเอาโมเดลของลิเบียมาใช้เพื่อจะมาปลดอาวุธเอ้าโมเดลลิเบียคือใครอ่ะก็ปัญหาคือกัตตาฟีตายสิเอ้าอย่างนี้เอามาพูดอย่างนี้ถ้าเราเป็นคิมจองอึนเนี่ยเราเอาไหมล่ะไม่อยากยุ่งด้วยแล้วทีนี้เอ้ยเรายังไม่ทันอะไรเลยเจรจากันอยู่งี้เอ้าอย่าไปพูดถึงว่าเราจะถูกนะปลดเราจะถูกทำลายเอ้ยอย่างนี้ไอ้นี้ไปเจรจาได้ยังไงครับนะการบริหารงานของทรัมป์เนี่ยจะเป็นในลักษณะจะเอามาขู่เฮ้ยกองทัพอเมริกายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอะไรแต่อะไรเราจะเอาอันนี้ไปขู่เอาระเบิดบอกว่าโคตรของระเบิดเนี่ยมาทิ้งนะแล้วอันนี้ไปขู่เขาอยู่เรื่อยๆแล้วคำพูดของทรัมป์ชอบชักดาบนะไม่รักษาคำพูดฉีกสัญญาเก่าๆรัฐบาลเก่าเขาไปเซ็นอะไรมาทรัมป์ประกาศเลยบอกเอ้ยว่าฉีกสัญญายกเลิกเอ้าแล้วตัวเองก็ชอบพูดกลับไปกลับมาตามอารมณ์อ่ะอย่างนี้ใครเขาจะไปมั่นใจอ่ะไม่รู้วันนี้พูดแบบนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะไม่รู้เลยเห็นไหมไอ้อันนี้นี่คือปัญหาวันนี้ในโลกเนี่ยคนที่เชื่อถืออเมริกาหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมานี่ลดลงอย่างฮวบฮาบเลยพันธมิตรในยุโรปเนี่ยหลายคนเลยนะเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีอะไรที่เขาจะยึดเหนี่ยวได้หรือเชื่อถือได้เหมือนกับผู้นำอเมริกันคนเก่าๆแล้วเห็นไหมฉะนั้นวันนี้หลายๆอย่างนะที่ทรัมป์ทำเนี่ยหรืออเมริกาทำอยู่ประเทศเดียวไม่ได้เอาพันธมิตรหรือไม่ได้เอาความเห็นชอบจากคนอื่นฉันอยากจะทำฉันก็ทำอันนี้ไหมเรื่องของการตั้งไอสถานทูตอเมริกันนะในอิสราเอลในเยรูซาเล็มก็เช่นกันนะไปทำอะไรที่เป็นการคัดค้านใช่ตัวเองจะบอกว่าฉันเนี่ยตอนหาเสียงฉันรับปากกับชาวยิวไว้ว่าฉันจะทำไอ้นั่นไอ้นี่มันเป็นเรื่องของการหาเสียงแต่ในความถูกต้องอ่ะหรือในอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ควรจะทำใช่ไหมหรืออะไรไม่ฉันจะทำฉันก็ทำฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มนึงก็คือมีชาวอเมริกันที่เห็นตามว่าทรัมป์เนี่ยจะทำให้อเมริกันเนี่ยไม่เสียเปรียบคำว่าอเมริกันไม่เสียเปรียบเนี่ยเป็นเพราะว่าอเมริกันเนี่ยตั้งตัวเป็นตำรวจโลกไงการที่ยูจะตั้งตัวเป็นผู้นำโลกยูก็จะต้องลงทุนใช่ไหมล่ะนะลงทุนในอดีตเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยสร้างให้ญี่ปุ่นเกาหลีหรือไต้หวันหรือประเทศในภูมิภาคนี่เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องมี GSP นะ GSP ก็คือใบที่จะรับรองว่าสินค้ามาจากประเทศนี้นะนำเข้าไปสู่อเมริกาเนี่ยจะเสียภาษีน้อยหน่อยเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประเทศนี้เขามีต้นทุนการส่งออกมาอเมริกาเนี่ยที่ไม่สูงเพื่อที่จะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็กลายเป็นรั้วตั้งแต่เกาหลีใต้ลงมาญี่ปุ่นลงมาไต้หวันฟิลิปปินส์แล้วก็อาเซียนเป็นรั้วล็อกนะฮะพวกคอมมิวนิสต์ซึ่งอันนั้นก็เป็นนโยบายที่อเมริกาเนี่ยจะต้องไปทำฉะนั้นอเมริกาก็จะต้องทำไมเรียกว่าเอ้ยว่าเก็บภาษีน้อยว่างั้นเถอะฉะนั้นทุกคนก็ขายสินค้าไปอเมริกาฉะนั้นอเมริกาก็ขาดดุลการค้ามาตลอดขาดดุลการค้าเนี่ยเริ่มหนักที่สุดก็คือตัวที่ปีหนึ่งขาดดุลการค้าประมาณ1ล้านล้านเหรียญ1ล้านล้านเหรียญอเมริกันเนี่ยนะครับ
มากกว่า GDP ประเทศไทยนี่ตั้ง2เท่ากว่าเนี่ยทุกปีเนี่ยอเมริกันเนี่ยเหมือนกับเลือดเนี่ยมันไหลออกไปตั้งกับจอร์จบุชจูเนียร์แล้วถ้าไปดูบอกว่าโอ้โหปีหนึ่งขาดดุล1ล้านล้านเหรียญขึ้นไปมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในขณะที่ตอนโอบามาเข้ามาใหม่ๆเขาบอกว่าเขาจะต้องทำให้อเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้าเหลือครึ่งหนึ่งประมาณ 500,000 ล้านก็ทำไม่ได้8ปีก็ยังขาดดุลอยู่ตรงเนี้ยทำให้คนอเมริกันมีความรู้สึกว่าเขาเสียเปรียบเขาเสียเปรียบเอ้าแล้วทำไมจะเสียเปรียบก็อยู่ไปสร้างลวกล็อกคอมมิวนิสต์ในอดีตเห็นไหมฮะฉะนั้นอเมริกาก็ทำไมตอนนี้ก็มาบีบคอคนล่ะไปบีบคอจีนและบีบคอญี่ปุ่นเกาหลีทั้งนั้นแหละเห็นไหมฮะไม่ได้แล้วอ้วนไม่ยอมเสียเปรียบหรืออีกต่อไปแล้วถูกต้องอันนี้ก็แน่นอนหลายคนก็สนับสนุนทรัมป์เพราะว่า GDP ของอเมริกาตอนนี้ตกแล้วก็ประมาณสัก 18-19 ล้านล้านเหรียญแต่ปีหนึ่งเงินมันหายออกไปเนี่ยกัดจากการขาดดุลเนี่ยปีละ1กว่า1ล้านล้านเหรียญฉะนั้นก็ทำให้หนี้อเมริกานะกับเงินสดในกระเป๋าอเมริกาลดลงรู้ไหมครับว่าอย่างกับเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอเมริกาเนี่ยยังน้อยกว่าประเทศไทยเลยอันนี้ก็แน่นอนคนอเมริกันตอนนี้เป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คนพวกเนี้ยก็สนับสนุนทรัมป์เนี่ยไปตืบจีนนะฮะไปบอกว่าเอ้ยทหารอยู่ต่างประเทศนะเอ้ยอันนี้ไอ้เรื่องงบประมาณที่เลี้ยงดูทหารเนี่ยไอ้ยังกับญี่ปุ่นเกาหลียุโรปยูต้องแบกภาระไปเฮ้ยคนอเมริกันมีความรู้สึกว่าโอ้โหทรัมป์นี่หัวดีมากทำให้ฉันเนี่ยเลือดที่มันไหลจากไอ้ที่อะไรต่างๆที่เราเสียดุลก็ดีหรืออะไรก็ดีมันจะน้อยลงแต่ถ้าถามว่าเอ้าอเมริกาปกติก็ต้องมีทหารอยู่แล้วแต่การที่เอาทหารไปตั้งอยู่ในประเทศอื่นเนี่ยมันทำให้ความได้เปรียบของอเมริกามีสูงขึ้นไงเอ้าไม่ไปคิดถึงผลประโยชน์อะฉะนั้นวันนี้ผมกำลังมองนะว่าการที่ผมเห็นนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นวิกฤตของสันติภาพในเกาหลีเนี่ยผมว่าโลกมันจะวุ่นวายมากขึ้นถ้าเกิดมีผู้นำที่มีบุคลิกภาพนะแล้วก็ยึดถือผลประโยชน์เป็นหลักแบบโดนัลด์ทรัมป์นะฮะผมว่าอเมริกันเนี่ยกำลังจะหรือถูกโดดเดี่ยวเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยในเวทีโลกนี่เพิ่มขึ้นและสิ่งที่สำคัญกำลังจะส่งผลให้กับจีนเนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นมาแทนที่เพราะเขามีกลุ่มเซี่ยงไฮ้เนี่ยที่เขาสร้างตัวขึ้นมามีจีนกับรัสเซียกับมีประเทศในเอเชียกลางแล้วก็ตอนนี้ก็มีอินเดียมีอิหร่านเนี่ยเขาก็มารวมกลุ่มกันนะฮะเป็นกลุ่มเซี่ยงไฮ้ฉะนั้นกลุ่มเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็ผนึกกลุ่มขึ้นมานะโดยที่ไม่มีอเมริกาไม่มียุโรปแล้วก็ไม่มี EU ฉะนั้นตรงเนี้ยจีนก็กำลังเข้มแข็งขึ้นนั่นนะครับเป็นเรื่องทั้งหมดที่วันนี้มาพูดคุยกันนะครับคุณวรพงษ์ตามต่อกันว่าทรัมป์กับคิมจองอึนจริงๆท้ายที่สุดจะได้เจอกันไหมนะฮะใช่ๆๆติดตามกันดูนี่ขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกรมครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านแฮปปี้วีคเอนด์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมดเวลานะครับเอาล่ะครับท่านถอดหมวกสักทีก็ท่านผู้ชมเห็นผมใส่หมวกวันนี้อาจจะแหมดูแล้วนี่ไม่ค่อยคุ้นก็ตั้งใจนะครับใส่หมวกอันนี้เพราะว่าเป็นหมวกที่ผมซื้อมาเป็นนะครับที่ระลึกจากรถไฟไซบีเรียนะครับวันนี้ก็มีนะแฟนคลับเข้ามาพูดคุยกัน เดี๋ยวผมอ่านดูนะครับว่า มีใครมั่งคุณจารวีโอ้อ๋อนี่พอดีเพราะเดี๋ยวนี้ชื่อเนี่ยไทยเนี่ยนะฮะพอสะกดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันอ่านยากหน่อยไปอ่านผิดก็น่าเกลียดนะฮะไปอ่านชื่อชาวบ้านผิดก็เลยมองไปว่ามีใครชื่ แบบว่าไทยๆเขียนเป็นชื่อไทยๆอย่างเงี้ยแหมตอนนี้ส่งกันมามีคุณประสิทธิ์ศรีน้อยคุณยุพาวดีนะคุณจินตนานะฮะคุณจาลุจารวีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณที่ส่งหัวข้อส่งเนื้อหามาทักกัน
ก็บ่นไปตามกับผมเหมือนกันนะครับก็อย่าไปคิดอะไรนะครับมากว่าผมนั้นมาว่ามาอะไรต่ออะไรต่างๆก็เป็นอยากจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชาวบ้านเขาไปถึงไหนแล้วชาวบ้านเขามีอะไรดีมีอะไรเด่นนะครับแล้วก็เราควรจะเรียนรู้เราควรจะต้องเปิดกว้างนะครับที่จะมายอมรับนะครับมาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอย่าไปยืนเป็นกระต่ายขาเดียวนะครับอันนั้นก็มันก็จะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวผมเองนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมฮะผมนั้นชอบนะฮะมองแล้วก็ชอบฟังแล้วก็เอานำมาคิดเดี๋ยวนี้นะครับผมไม่ทราบเดี๋ยวลองอาจจะเอาหนังสือที่ผมจดคาถาชีวิตมาให้ดูนะฮะเล่มสีดำนะเล่มสีดำผมเนี่ยนะคาถาชีวิตเนี่ยมันเกิดเอาเยอะเลยนี่กำลังเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้กำลังจะไปเขียนนะครับเนี่ยผมเกิดคาถาชีวิตเต็มไปหมดเลยนะฮะแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะฮะนี่เป็นสมุดโน้ตนี่เป็นสมุดโน้ตของผมเนี่ยนะฮะเนี่ยข้างล่างที่ผมเขียนเนี่ยข้างล่างที่เขียนแล้วเป็นฟันหนูเนี่ยนะแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้นะฮะอันนี้เป็นทั้งหน้าเลยนะฮะนี่เป็นคาถาชีวิตทั้งหน้าเลยที่ผมเกิดขึ้นมานะครับในช่วงเดินทางถามว่าคาถาชีวิตเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากการเห็นการฟังแล้วก็ได้เอามาคิดตกผลึกให้เป็น เรียกว่าประโยคผมยังจำได้นะครับมีหมอคนหนึ่ง เป็นเพื่อนกับอาจารย์ชูศักดิ์นะครับซึ่ง เป็นศิลปินนะครับมาที่บ้านซึ่งก็ชื่อหมอดอนผมยังจำได้ว่าผมนั้นไม่ได้รู้จักคุณหมอดอนหรอกแต่มาทานข้าวกันเพราะว่าเป็นเพื่อนอาจารย์ชูศักดิ์แล้วผมก็แปลกใจนะครับว่าหมอดอนเนี่ยมาพูดอยู่คำหนึ่งผมยังจำขึ้นใจจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับว่าหมอดอนบอกว่าเขาจับผิดผมที่จะดูใช่ว่าคำว่าคาถาชีวิตของผมเนี่ยผมได้ไปก๊อปใครมาบ้างนะครับโดยหมอดอนบอกว่าเขาดูทั้งหมด3เล่มนะฮะแล้วก็จะดูซิว่าผมเนี่ยจะมีคาถาอันไหนเอ่ยที่ไปดูจากที่ไหนมาแล้วเอามาใส่ก็ต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยอ่านดูเยอะเพื่อเป็นไอเดียก็คงอาจจะมีนะครับจะไปพูดปฏิเสธว่าแหมฉันมาคิดมาทำอะไรฉันเองอันนั้นก็ไม่ได้ไม่จริงนะฮะอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงซะจริงๆแล้วการที่ผมได้ไปอ่านได้ไปเรียนรู้อันนั้นก็คือการสร้างนะครับความเข้าใจสร้างความคิด เพื่อจะนำมาเขียนเป็นคาถาชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคาถาชีวิตของผมนั้น เกิดขึ้นมาจากชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันจากการทำงานการใช้ชีวิตการเจอผู้คนการเดินทางหรือแม้กระทั่งปัญหาทุกอย่างที่ผมเจอแล้วก็ประสบออกมานั้นผมจะนำตรงนั้นนะครับมาเป็นตัวขยายความออกมาจนเป็นประโยคแล้วผมในประโยคนั้นเนี่ยก็จะจดไว้เลยผมเนี่ยการลืมจดตรงนี้ไว้พอจดตรงนี้ไว้เสร็จปั๊บนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีสมุดเล่มเล็กละครับผมก็จะมารวมนะฮะว่าอันไหนที่ใช้ได้เนี่ยผมก็จะมารวมในสมุดเล่มเล็กนะครับเก็บไว้พอสมุดเล่มเล็กเนี่ยผมก็จะมาเลือกมาคัดอีกทีว่าอะไรประโยคไหนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและอะไรประโยคไหนที่เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะสะท้อนในการที่จะเตือนสติในการที่จะบอกกล่าวแฟนคลับการที่ผมทำอย่างนั้นนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเอาปัญหาต่างๆมาขมวดให้เป็นประโยคนึงเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหรือสะท้อนให้เห็นถึงความคิด
พื่อที่จะให้ทางแฟนคลับของเราอะล่ะครับเอาไปใช้เอาไปใช้ผมมีเป้าหมายแค่นั้นเองไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นนะครับผมไม่ต้องการมาสร้างอะไรที่จะมาเป็นอะไรเป็นศาสตร์เป็นอะไรไม่มีเลยนะครับเราจะไม่มีความคิดแบบนั้นไม่เคยจะมาคิดว่าฉันจะตั้งตัวเป็นอะไรต่ออะไรไม่มีอันนั้นเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามีใครนะครับพูดคุยเรื่องของการตั้งตัวเป็นอะไรเพราะมีคาถาหรืออะไรผมจะไม่มีนั่นผมวันนี้ก็ที่ทำไมถึงผูกจุกทำไมถึงมีจุกตรงนี้จริงๆแล้วมันมีที่มาการไว้เปียของผมนั้นเป็นการไว้ทุกข์นะครับผมเริ่มไว้ทุกข์ตั้งแต่วันที่ผมบวชให้กับคุณแม่อันนั้นคือที่มาของข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่าโอ้โหผมวันนี้จะตั้งตัวเป็นอะไรที่จะไอ้นู่นไอ้นี่มันมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยคือการไว้ทุกข์คุณแม่ผมกะที่จะไว้ทุกข์คุณแม่ผมเนี่ยนะฮะไปถึงจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทำความไม่ดีให้กับคุณแม่ไว้เยอะฉะนั้นการเขียนหนังสือนะฮะคิดถึงแม่ก็เป็นการสารภาพบาปอันที่สองนะครับต่อจากการไว้เปียถามว่าไว้เปียคืออะไรเอ่ยผมไม่ทราบทุกท่านอาจจะบางคนที่มีเชื้อจีนเนี่ยจะเห็นใช่ไหมครับว่าพอพ่อแม่ของคนเนี่ยหลายๆคนตายเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ100วันเนี่ยเขาจะไว้ทุกข์เห็นไหมครับการไว้ทุกข์นั้นก็คือทำไมเขาไม่ตัดผมเขาไม่โกนหนวดนะแล้วเขาจะแต่งตัวเป็นแบบใส่ชุดขาวๆแบบนั้นนะฮะไว้ทุกข์ให้กับพ่อแม่นะฮะปู่ย่าตาทวดที่เสียชีวิตณตอนนั้นประมาณสัก100วันซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวผมทำมาแล้วผมก็คิดว่าผมก็อยากจะทำเพราะว่าเปียผมนั่นน่ะการไว้ทุกข์ของผมน่ะผมคิดว่าผมมีความผิดอย่างมหันต์นะครับต่อคุณแม่ฉะนั้นพอบวชเสร็จผมก็บวชให้กับคุณแม่พอบวชเสร็จเนี่ยผมก็ไว้ทุกข์ต่อจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็จะไม่ก็ยังจะเก็บนะครับเปียไว้แต่ด้วยมันก็ตลกนะครับทีแรกก็นึกว่ามันจะยาวกลายเป็นว่าผมเนี่ยถ้าทุกคนเห็นไหมครับผมเนี่ยข้างๆเนี่ยผมไม่เคยตัดเลยนะยาวอยู่แค่นี้เองตลกมากไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดว่าผมคงจะรู้ได้ว่าก็อายุสิอายุผมมันตอนนี้มันเท่าไหร่ละ65แล้วนี่ไว้เปียมาตั้งแต่อายุ50 15ปีที่แล้วผมยาว15ปีที่แล้วคือยาวอยู่แค่นี้เองเห็นไหมฮะก็เลยไว้เปียได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่ผมอยากจะทำให้กับคุณแม่ตลอดฉะนั้นก็เลย อย่างที่ว่าแหละครับก็ไม่ได้แบบว่าจะทำตัวประหลาดแล้วโดยเฉพาะยิ่งมาเขียนคาถาชีวิตเข้าไปด้วยแล้วบางคนก็คิดว่าผมนี่เพี้ยนไปแล้วนะฮะหรืออะไรไปแล้ว ก็อาจจะเป็นนะครับผมก็ต้องยอมรับหลายๆคนมองว่าคำว่าเพี้ยนเนี่ยก็คือไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านเขาตัดผมสั้นเขาโกนหัวผมไม่ได้ทำแบบนั้นสังคมเขาอาจจะแต่งตัวแบบนี้แต่ในเมืองไทยจริงๆนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมีความสุขกับเรื่องการแต่งตัวแบบพระนะเพราะว่าเย็นสบายเหมาะสมกับอากาศเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยผมไม่มีแอร์ผมไม่ใส่แอร์ผมจริงๆแล้วเนี่ยนั่งห้องแอร์เนี่ยพออยู่ในกรุงเทพถ้าอยู่ในต่างจังหวัดแล้วผมไม่อยากจะอยู่ในห้องแอร์เลยนะฮะฉะนั้นการที่อยู่ในบรรยากาศอย่างไทยๆได้ดีที่สุดนั้นก็คือการแต่งตัวแบบพระฮะจีวรนั่นบางๆเห็นไหมฮะผมแฮปปี้มากแต่จะไปแต่งตัวแบบพระเลยก็ไม่ได้นะครับหาว่าเดี๋ยวผมเพี้ยนหนักเข้าไปอีกก็เลยผมก็เลยใส่สโลงแล้วสโลงที่ใส่กันอยู่นั้นก็เป็นสโลงที่ปู่ย่าตาทวดผมนั้นใส่ให้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กอะครับผมมีความรู้สึกว่าการแต่งตัวตามบรรพบุรุษที่มันเหมาะสมกับสภาพอากาศอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ดีงามนะฮะเรารักษาวัฒนธรรมของเรากางเกงก็ดีสูทก็ดีหรือเสื้อยืดเสื้ออะไรต่างๆที่เราใส่พวกนี้เป็นของฝรั่งทั้งนั้นนะครับของไทยๆไม่ใช่อย่างนี้ฉะนั้นผมก็ยังมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนไทยนะฮะยังอยากจะแต่งตัวแบบไทยๆแล้วก็ยังไว้จุกไว้เปียก็เพราะว่าผมมีญาติเป็นพราหมณ์นะฮะสมัยก่อนเนี่ยเป็นพราหมณ์มหา
อาม่าเนี่ยประจำเลยอันนั้นเป็นญาติด้วยกันแล้วก็ชอบการแต่งตัวของเขาผมจะไปแต่งตัวแบบพราหมณ์ก็ไม่ได้เพราะเขามีกฎเกณฑ์ก็ต่างหากใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเพี้ยนก็ไปใหญ่เลยก็เลยไว้เปียเป็นไว้การไว้ทุกข์ให้กับคุณแม่นะฮะตลอดชีวิตแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านนอกก็จะใส่สลงเห็นไหมครับแล้วก็จะใช้ผ้ากะม้าผ้ากะม้าตลอดเลยผ้ากะม้าเนี่ยดีมากๆนะฮะแดดมีก็กันแดดฝนมีก็กันฝนนะฮะอากาศหนาวก็เอาผ้ากะม้ามาห่มฉะนั้นตรงนั้นเป็นการแต่งตัวนะครับที่ของผมมีแล้วก็การเขียนคาถาชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปคิดอะไรนอกกรอบในเรื่องของความเป็นปกตินะครับฉะนั้นตรงนั้นนะครับเลยพูดซะยาวเลยชี้แจงซะยาวเลยเชื่อว่าผมทำไมไว้เปียผมทำไมใส่สลงแล้วก็วันนี้ที่มาเขียนคาถาชีวิตนั้นก็อยากจะเป็นอะไรที่เป็นคำเตือนคำบอกกล่าวให้กับแฟนๆครับเท่านั้นเองดีไหมครับเอาละครับแหมวันนี้คุยซะเพลินเลยสงสัยเราคงจะต้องยุติละครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำงานต่อเพราะว่าช่วงที่กลับมาเนี่ยนะผมไม่ได้หยุดเลยโอ้โหแบบว่าไปเที่ยวมาเดือนกว่ากลับมานี่โอ้ยทางเจ้าหน้าที่ผมนี่เขาใส่ซะโอ้โหเต็มสูบเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นงานที่จะต้องทำอาทิตย์นี้แต่ยังไงอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะแจ้งอยู่ใน LINE นะครับใน Facebook เราเจอกันเราพูดคุยกันใหม่วันอาทิตย์ไม่ได้คุยกันตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันวันนั้นฉะนั้นวันนี้ขอยุติรายการแค่นี้ก่อนแล้ววันอาทิตย์4โมงเย็นเจอกันนะครับโชคดีครับแฮปปี้วีคเอนด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ